อัญญามธุระเมธานะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ท่านรักษาราชการแทนท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์มาลินีจุโทปมานะคะท่านอธิการติดภารกิจค่ะดิฉันขอพระคุณท่านอาจารย์อัญญาเป็นอย่างมากนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะคะโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะคะชื่อโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นดังกล่าวจึงได้มีการสร้างองค์ความรู้หนุนเสริมชุมชนและท้องถิ่นผ่านงานวิจัยต่างๆมากมายนะคะโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติวช.ค่ะและเครือข่ายต่างๆเกิดกิจกรรมโครงการต่างๆมากมายนะคะเช่นโครงการในวันนี้นะคะก็เป็นอีกโครงการนึงเป็นการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการโดยความร่วมกับชุมชนบ้านสนวนนอกนะคะและเครือข่ายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นชุมชนอำเภ อตำบลชุมเหตุนะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านค่ะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างจิตสำนึกสร้างความตระหนักและก็ส่งเสริมเผยแพร่รวมทั้งสาธิตอาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติการคืนวิถีชีวิตให้กับชุมชนเพราะว่าอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาวะของคนในชุมชนในท้องถิ่นของเรานะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านอาจารย์อัญญามธุระเมธาท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภารักษาราชการแทนรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ดร.เสกสรรธีรวานิชท่านวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ท่านอุดมรักษ์ประชุมรักษ์ท่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านกิตติสาวงคำภูมิปัญญาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้งานด้านศิลปวัฒนธรรมนับเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งโดยเฉพาะงานด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ชุมชนและคนที่อยู่ในชุมชนต้องตระหนักนะคะมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญเนื่องจากเรื่องอาหารเป็นเรื่องของปากท้องและเรื่องของสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลตามพันธกิจ6ประการของมหาวิทยาลัยคือ 1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 5. ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริดังนั้นโครงการในวันนี้เป็นโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านดิฉันขอขอบพระคุณท่านวิทยากรท่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านหัวหน้าโครงการท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะชุมชนบ้านสนวนนอกภูมิปัญญาและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันควรแล้วดิฉันขอเปิดงานณบัดนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
เป็นขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งนะคะท่านอาจารย์อัญญามัทุระเมธาท่านรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านประธานสภาค่ะท่านสุดยอดเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่น่ารักที่สุดในโลกนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พิสมัยค่ะขอเชิญค่ะนางเอกไม่มาได้อย่างไรคะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์แก้วมณีค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านผอ.สภาขอเชิญค่ะอาจารย์หมอนค่ะขอเรียนเชิญค่ะโหน่ารักมากนะคะพอเราจำชื่อเล่นกันได้ไงค่ะขออนุญาตนะคะขอน้องๆนักเรียนขอน้องๆนักเรียนยืนด้านหน้านิดนึงนะคะลูกมาลูก